ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Masterming 6666 6 66. ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่1 4กุมภาพันธ์ต้องบอกว่าเปิดมาวันจันทร์ชาวลัคนาราศีกันก็มีเรื่องจุกจิก กวนใจเลยครับอาจจะมีคนมาพูดจากวนส้นตีนหรือหรือว่าคุยกับใครแล้วมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจที่คุณคิดเลยฉะนั้นวันจันทร์เป็นวันที่เปิดมาคุณจะต้องมีสติต้องใจเย็นต้องพยายามอย่าไปหาเรื่องหาราวอะไรกับใครหรือใครพยายามที่จะมายั่วโทสะหรือมาหาเรื่องหาราวกับคุณเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงครับ พอต่อนะครับมาถึงวันอังคารวันพุธก็กลับที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคือมันจะย้อยย้วอารมณ์เสียย้อยย้วอยู่วันเดียวคือวันจันทร์อังคารพุธแฮปปี้ขึ้นนะครับดาวพุธดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีกันโคจรตรีโกนกับลัคนาของตัวเองพุธไปอยู่ร่วมกับพฤหัสกับสุกกับเสารแล้วก็มีดาวราหูอีกดวงหนึ่งซึ่งตีโกนถึงลัคนาราศีกันก็คือตีโกนข้างหน้าตีโกนข้างหลังนะครับ ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีความเข้มแข็งในพื้นฐานของดวงชะตาดาวอีกดวงหนึ่งที่มีการย้ายราศีก็คือดาวอาทิตย์แต่ย้ายไปอยู่ในเรือนอาริวินาศไปเป็นอาริหมายความว่าศัตรูคู่แข่งขันใครที่คิดไม่ดีหรือแสดงออกในทางไม่ดีกับคุณหรือเอาคุณเป็ูดในทางไม่ดีสุดท้ายโคตรแม่งก็จะแพ้ภัยไปเองนะนะครับอยากันนั้นเลยฮ พอมาถึงช่วงวันพฤหัสวันสุกวันเสาร์ช่วงนี้กลับเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันเจรจาอะไรกับใครก็จะมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับโชคอาจจะมีคนเอางานที่ดีมาให้อาจจะมีคนมาติดต่ออะไรกับคุณแล้วมันเข้ารูปเข้ารอยอย่างน่าอาัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับ ดาวพุธของคุณนอกจากโคจรไปร่วมกับดาวสี่ดวงแล้วดาวพุธยังไปอยู่ในเรือนของดาวเสาดาวเสาเองก็เป็นเกษตรและพุธกับเสาเมื่อรวมกันเนี่ยในภาษาของโหราศาสตร์เขาเรียกว่าได้คู่สมพลมีโอกาสจะได้ลูกน้องบริวารใหม่ๆมาช่วยเหลืองานได้คนเก่งได้คนดีมาช่วยเหลืองานหรืออาจจะได้ทีมงานใหม่ๆที่เข้ามาช่วยเหลืองานทำให งานมันเข้าที่เข้าทางก็เป็นไปได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันดาวเจ้าตัวก็ยังคงโครจรอ,อยู่ในภพปุตตะอยู่กับเสาอยู่กับพุทธอยู่กับศุกร์เป็นูุธาน้ําด้วยนั่นก็หมายความว่าช่วงนี้ชาวกันอาจจะมีอารมณ์ทางเพศเยอะนะครับจู่ๆก็มีความปรารถนาทางเพศไม่น้อยทีเดียวในช่วงจังหวะตรงนี้ คนโสดนะครับอาจจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ก้าวหน้าไปไหนนักคนที่มีคู่หรือคนที่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้พยายามเอาใจใส่พูดจากันดีๆพยายามที่จะเขาเรียกว่า,ามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่าไปหาเรื่องหาราวทะเลาะก,กันในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีสินแสมิงไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล